กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานลุงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านช่องทางซูม YouTube Facebook ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องซูมและส่งทุกท่านเข้านอนในช่วงกลางคืนรวมทั้งสามารถรับชมทบทวนได้ทางช่องทาง YouTube Dhamma Meditation DMC หรือช่องทางต่างๆที่กัลยาณมิตรแล้วก็ผู้มีบุญทั้งหลายนำไปเผยแพร่ต่อต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยที่นำเรื่องราวดีๆของวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลกที่ได้นำเสนอผ่านเรื่องรายการมีเรื่องมาเล่าแล้วก็เผยแพร่กันต่อๆไปโมทนาแล้วก็ขอบคุณมากวันนี้เข้าช้านิดนึงเนื่องจากสัญญาณค่อนข้างขัดข้องไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศและน้ำท่วมหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็ปรับกันไปนะวันนี้ขอทักทายผู้มีบุญทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาสถิติณปัจจุบันส24,572,385 เซลล์ดูกันทั้งหมด140โอ้150แล้วโอ้อนุโมทนาบุญด้วย150กว่าห้องเฉพาะวันนี้โอ้เข้ามาเกือบแสนแล้วนะเข้ามาเกือบแสนแล้วอยู่ที่ 80,000 กว่าอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวขออนุญาตทักห้องซูมส่วนกลางเนาะเพราะว่าเวลาเรางวดเข้ามาทักทายโดยรวมๆนะโยมสราวุธจากออสเตรียยุโรปโยมสมบัติจากอังกฤษเนาะอังกฤษโยมหทัยชนกโยมมณีจากเดนมาร์กโมทนาจากโยมประภัยพรจากบ้านกรวดบุรีรัมย์โมทนาโยมปีดาและครอบครัวจากไอจีเจแปนญี่ปุ่นเนาะโยมสาธิตจากภูธร9โมทนาโยมสุนีประกายรัตน์จากนอน1อนุโมทนาจ้ะมีบ้านมัทุระมาด้วยวันนี้ทีมมัทุระเขาไปจัดรายการพิเศษบูชาหลวงปู่นะที่ภาคใต้โอ้คนดูกันเยอะแยะเกี่ยวสัญญาณกันสนุกสนานแล้วก็ได้ทราบซึ้งถึงการสร้างบารมีรวมทั้งการที่จะตอบแทนบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยต้องอนุโมทนาบุญกับป้าใสแล้วก็ทีมงานบ้านมัทุระรวมทั้ง FC ของป้าใสและของบ้านมัทุระทุกท่านด้วยไปทำกิจกรรมไปทำห้องซูมภาคใต้เนาะแต่ก็เกี่ยวสัญญาณกันไปทั่วโลกเลยเมื่อกี้แวบๆเข้าไปดูเห็นมีจากสต็อกโฮล์มด้วยนะยุโรปตามไปดูป้าใสถึงภาคใต้เลยอนุโมทนาบุญด้วยโยมรำทักทายต่อนะโยมอัมพรจากกรุงเทพโยมรำพาพันโยมเพชรวิไรวงโยมแหม่มวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนทักทายพระอาจารย์วรพงศ์นะครับโยมจากเชียงใหม่เนาะทันวลัยพระอาจารย์โอ้พระอาจารย์จากไหนครับแป๊บหนึ่งมองเห็นไม่ชัดวัดกองเงินไหมวัดกองเงินนะครับสวัสดีครับโยมนัทนันจากนอร์เวย์เออเกอร์ชุนยุโรปนะโยมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากโอ้ตากก็น้ำท่วมนะวันนี้ตากมารับถุงยังชีพด้วยนะทีมงานตากมารับถุงยังชีพด้วยโยมสุภัทราจากเอเชียหนึ่งโยมปิยาพรโมทนาจากโยมวันฮาร์ทเหรอโยมวันฮาร์ดไหมวันฮาร์ดดัมมะเนาะวัดพระธรรมกายโตเกียวโยมพรมทรัพย์โยมขวัญใจจากลพบุรีลพบุรีก็น้ำท่วมเนาะหลายเขตเลยโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมจันเพ็ญจากภูธรหนึ่งพระอาจารย์อำนาจโยมดวงใจโยมบุญมีโยมจันทนาภาไหมพิมพ์ธนาภาเหรอโมทนาจากโยมแยะจากกานากาวะเจแปนเนาะโยมปิยาพรไหมจ๊ะชื่ออะไรเอ่ยโยมปิยาพรเนาะโยมปิยาพรน.6เนาะ
โยมพี่สุวรรณาจากสต็อกโฮล์มสวีเดนแล้วก็สแกนดิเนเวียยุโรปด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยนะโยมธนบดีแก้วเนาะโยมพี่โยมครูติ๊กโยมครูติ๊กจากฉะเชิงเซาโยมครูติ๊กปิยานุชจากฉะเชิงเซาโอ้ภาพดิสเพย์เบิกบานมากยิ้มแย้มแจ่มใสเลยโยมป้าปุ่นทองอินจากออสเตรียยุโรปโมทนาจ้ะโยมพี่ดาวพักคนางแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนภาพดิสเพลย์ละเป็นภาพนั่งสมาธิโยมแม่บุญมีโมทนาจ้ะโยมแม่สุคนจากยะลาโมทนาจ้ะโยมแม่โยมจันแรมจากโคราชเนาะภาพเด็กน้อยอ่านว่าอะไรอ่ะแอะเอะเหรอ A-E-H นะเนาะโยมละไมจากปทุมธานีโยมทองจากนอ66โยมทันยับกรไหมทันสมรเนาะนอ15โมตนาจ้ะโยมจักจากโยมตักจากราชกับบังโยมโกสุมโยมมาริสาจากมาเลเซียโมตนาโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์ฮะก็ทักทายจากไหนเอ่ยแล้วห้องแชทเนาะห้องแชทโยมอัมพรโยมถามว่าจากยะลาโยมแม่พระอาจารย์จริงๆใช่ไหมใช่ฮะโยมแม่สุคนโยมแม่ของหลวงพี่จริงๆ จากยะลาโยมอัมพรสงสัยมาเนาะฮะจากยะลาโยมแม่ตักบาตรทุกวันเลยเอาบุญมาฝากหลวงพี่ทุกวันเลยหลวงพี่เอาบุญนี้มาให้พวกเราทุกท่านได้อนุโมทนาบุญทั่วโลกด้วยนะโยมแม่ตักบาตรทุกวันเลยท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนีท่านก็เมตตามารับบาตรทุกวันเลยนะท่านมารับบาตรเองแล้วก็มีทหารก็คุมทุกวันเลยดูแลความปลอดภัยท่านทุกวันเลยฮะแต่จริงๆในตัวเมืองทางด้านทหารตำรวจดูแลอย่างดีนะปลอดภัยในตัวเมืองยะลาไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหตุมันจะเกิดเหตุตามแบบอำเภอนอกๆแล้วก็ตามซอยตามซอกซอยถนนเล็กๆฮะถนนเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนผ่านเท่าไหร่ถ้าจะมีการวางระเบิดเนาะทักทายโยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียฮะโมทนาจ้ะโยมประภัยพรโยมรำพาพันโยมนัทนันโมทนาโยมอมพรโยมแหม่มโยมตักลาดกับบังโมทนาจ้ะวันนี้เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะเราก็ทำตามหลักวิชาก่อนทำขณะทำหลังทำก็ให้ผ่องใสทั้ง3ระยะเลยวันนี้ให้เวลานั่งสมาธิสักประมาณ10นาทีเนาะจะได้ทำใจใสๆตามเสียงหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่กันซ้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้นั่งบูชาข้าพระแบบใจใสๆเลยวันนี้สบายๆมานั่งสมาธิกันจ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะ
รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาๆสบายๆให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายๆใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสๆนึกได้ง่ายก็นึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านนั้นน่าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังปันธามิสัพพโสเตยทลทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนปรโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภะวันตุเตสาธุสาธุได้นั่งสมาธิยาวๆก็อิ่มกายอิ่มใจเนาะจะได้เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ในการบูชาข้าพระเนาะใจเราก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับศูนย์กลางกายอยู่กับความแช่มชื่นเบิกบานไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราก็จะได้นึกถึงบุญเพื่อจะถวายหลวงปู่เนาะในการนึกถึงบุญอีกครั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆและนึกถึงภาพหลวงปู่นึกให้บุญเป็นดวงบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยดวงบุญที่ศูนย์กลางกายใสสว่างใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรนะนึกถึงภาพหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านรวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากคนภัยคนพาลทั้งหลายน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อทัตตาชีโวให้ท่านแข็งแรงแข็งแรงน้อมถวายบุญนี้แด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงปล่อยใจเรื่อยๆเราจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะส่วนในเวลา 18:30 นาทีวันนี้ประธานสงฆ์ที่เมตตามาเป็นประธานในพิธีได้แก่พระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์ทิจินตโกท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธีเวียนประทักษิณออนไลน์สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันนะ 18:30 นาทีมาประชุมรวมกันเยอะๆเลยจะได้บุญกุศลไปด้วยส่วนวันนี้ 17:00 นรายการซูมไอดอลโดยคุณอุ้มฤดีมินไทยสงสปีน่านะจากสวีเดนโอ้สวีเดนยุโรปทั้งหลายมาดูกันเยอะๆนะชาวสแกนทั้งหลายพี่น้องนักสร้างบารมีมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันจ้าแล้วก็คืนนี้ถ้าท่านใดมีกำลังวังชานะคืนนี้ 23:30 นาทีนะวัดพระธรรมกายเออร์เกชุนวัดพระธรรมกายเออร์เกชุนนอร์เวย์นะเป็นเจ้าภาพในการเจริญพระพุทธมนต์นะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรม28วัดเป็นซีซั่นที่3เนาะเป็นครั้งที่59ของยุโรปก็มาได้นะอาจจะถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวไปดูตามเพจสื่อสารองค์กรหรือเพจหลวงพี่ก็ได้นะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมแล้วก็ยังมุ่งหน้าสู่วันที่10ตุลาคมนะวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมแต่พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนก็มีเวลาอีกอาทิตย์นึงเนาะ137ปีบูชาครูพระผู้ปราบมารในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลด้วย 3,752,137 จบสำหรับธรรมจักรนะธรรมจักรแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นพิธีบูชาข้าพระเราก็ทำใจใสๆเนาะตามหลักวิชาก่อนทำขณะทำหลังทำก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสหลังจากให้ก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มปิติใจเรายังเป็นออนไลน์อยู่นะเนื่องจากปทุมธานียังเป็นเขตควบคุมยังออนไลน์อยู่แล้วก็สำหรับกำหนดการช่วงสายก็นั่งสมาธิกราบถวายพระตาเป็นสังฆทานช่วงบ่ายมีสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขด้วยนะ 13:30 นาทีนะมาร่วมสัมมนาออนไลน์กันแล้วก็นั่งสมาธิรับฟังโอวาทกันด้วยพรุ่งนี้มีสัมมนาพิเศษจาก
พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขนะอ่ะก็มาฟังกันแล้วก็วันนี้โอ้มีสกู๊ปพิเศษน่าฟังจังเลยสื่อธรรมะทำออกมานะชื่อว่าเหตุผลหลักที่ทำให้ผมเลิกโกงทีมงานพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมครับนั้นเดี๋ยวไปชมเลยสื่อดีๆเราเข้าใจว่าการเอาเปรียบผู้อื่นการโกงผู้อื่นเป็นความสามารถซึ่งเราไม่ผิดสมัยเด็กที่บ้านมีฐานะแล้วก็มีปัญหาคุณแม่ล้มละลายโดนโกงครอบครัวแตกแยกคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยคุณแม่ดูแลลูกมา2คนชีวิตลำบากมากคือยากจนมากปากกัดตีนถีบมากทำมาหากินด้วยตัวเองหมดตั้งแต่เด็กคือขายอะไรได้ก็ขายทำอะไรได้ก็ทำก็ดำรงชีวิตด้วยความยากแค้นพร้อมกับคำดูถูกเหยียดหยามมาตลอดทั้งชีวิตเรียนหนังสือก็ส่งตัวเองเรียนตอนนั้นปริญญาตรีปี2กินมาม่าหักกินเวลาครึ่งซองกินน้ำเปล่าอยู่10วันแล้วก็ช่วงระหว่างที่เรียนต้องออกไปทำงานตลอดรอดชีวิตมาได้ด้วยการทำงานตลอดเวลาโดยที่พอมาถึงจุดหนึ่งเราไม่สนใจแล้วว่ามันจะถูกหรือผิดศีลธรรมจบปริญญาโทเปิดบริษัทได้ประสบความสำเร็จผมดำเนินธุรกิจไม่ได้โปร่งใสก็คือมีเรื่องของการเอาเปรียบผู้ค้าเอาเปรียบพาร์ทเนอร์เยอะมากรวมไปถึงเรื่องการคอร์รัปชันพาร์ทเนอร์เขาไม่ได้โง่เขารู้ว่าเราทำอะไรที่เอาเปรียบเขามาถามเราก็ทำหน้าตาใสๆลอยๆอ๋อไม่ได้ทำครับไม่รู้เรื่องเราโกหกเขาเปิดบริษัทไว้ 5-6 บริษัทบัญชงบัญชีผมสลับตัดต่อเพื่อซ่อนความชั่วของตัวเองมีเงินได้ในระดับหนึ่งมีทรัพย์สินในระดับหนึ่งซื้อบ้านซื้อรถสปอร์ตพอมันมีทุกอย่างมันเหมือนคนชั่วได้อาวุธเท่านี้ใครพูดก็ไม่ฟังหลงตัวเองชอบพูดจาทิ่มแทงจิตใจคนพูดไม่มีใครเถียงผมได้เวลาไปกินข้าวลูกน้อง 20-30 คนล้อมหน้าล้อมหลังรอบตัวมีแต่คนผ่านเงินทองที่ได้มามักจะมีช่องทางในการสูญเสียไปในทางที่เป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นเรื่องเจ็บตัวจนกระทั่งวันหนึ่งผมจำได้ก็ประชุมเนี่ยแหละประเด็นเรื่องธุรกิจแล้วลูกน้องทำงานพลาดแล้วเขาก็เหมือนเขาเถียงเราผมก็ปาโทรศัพท์ใส่เขาหลบผมก็หยิบกระจกปาใส่เละหมดห้องแล้วผมก็ไล่ลูกน้องกลับไปเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นบุญเก่าแล้วไม่รู้นั่งสงบสติอารมณ์อยู่บนโต๊ะทำงานตัวเองนั่งนิ่งๆเอ๊ะไอพฤติกรรมที่เรากำลังทำมันไม่ใช่คนมีความรู้สึกว่ามันเหมือนปีศาจเหมือนสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยก็นั่งนิ่งๆสักพักก็โทรศัพท์ก็ไม่เหลือละก็เลยไปขอยืมโทรศัพท์เพื่อนบ้านมาเพื่อใส่ซิมโทรหาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่หมดอยากบวชแม่เป็นคนฉลาดเขาก็จะมีกุศโลบายของเขาเขาจะรู้ว่าลูกเขานิสัยยังไงผมเป็นคนขี้งกแกก็บอกว่าไปบวชเองอะหมดเสียตังค์เยอะนะเสียเยอะมากโอ้เสียขนาดนั้นเลยเหรอแม่นี่มาบวชที่นี่สิเนี่ยเขาบวชฟรีที่ไหนแม่เขาแก้วเสด็จเนี่ยอ๋อได้บวชฟรีไม่เสียตังค์เลยเหรอไม่เสียตังค์เลยโอเคไปบวชก็ได้แม่ทิ้งท้ายแม่บอกว่าแต่เขาเป็นวัดสาขาของวัดพระธรรมกายนะลูกผมร้องโอ้แม่วัดธรรมกายไม่เอาอะไม่บวชแม่ผมก็กล่อมเขาบอกว่าก็บวชไปหมดก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาบวชเขาแก้วเนี่ยโอ้โหไปสร้างความปั่นปวดมากคือผมก็ถามตลอดเวลาคนเข้าใจว่าผมกวนแต่ผมก็ไม่ได้กวนพอพระอาจารย์สอนเรื่องนรกสวรรค์แต่เออไม่มีหรอกตกกลางคืนก็เลยไปนั่งเปิดพระไตรปิฎกดูโอ้โหทั้งเล่ม 80% เป็นนรกสวรรค์หมดแล้วก็เอ๊ะแสดงว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดก็ถามอาจารย์ท่านก็ตอบแต่เราก็ยังไม่เชื่อไม่ปักใจเชื่อตกกลางคืนเนี่ยผมก็จะไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็นั่งสมาธิช่วงที่เขาฉันเพลผมก็จะไปนั่งสมาธิของผมก็จะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันพอใจมันเริ่มคลายออกจนวันหนึ่งเราสรุปได้ว่าเพราะมันเป็นเรื่องจริงจำได้เลยพระอาจารย์เปิด 3D นรกผมห้าปั๊บนั่งผมจีวรเหงื่อออกชุ่มแบบเปียกถึงพื้นเหงื่อคนมันตกจังแล้วก็จะอาเจียนต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปอาเจียนว่าโหตลอดมาทั้งชีวิตเราทำอะไรมาบ้างวะเนี่ยนรกมันมีจริงพอลาสิกขาออกมาถามตัวเองทุกวันว่าตายแล้วไปไหนคำตอบคือนรกก็เลยตั้งใจทำบุญมาที่วัดพระธรรมกายเพราะใกล้บ้านแล้วก็พยายามทำบุญทำทานตลอดเวลารักษาศีลนั่งสมาธิทุกวันก็สบายใจขึ้นชีวิตผมเต็มไปด้วยการแก้ไขเวลาหลวงพ่อสอนมาหรือว่าศึกษาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็นำมาปฏิบัติแก้ไขอย่างเช่นเรารู้ว่ารอบตัวเรามีคนพาลเต็มไปหมดเลยผมก็จะพยายามแก้เรื่องนี้จากคนพูดจาหยาบคายที่แทงจิตใจแล้วก็จะพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ก็เลิกหมดบริษัทผมทำให้มันโปร่งใสทำให้มันไม่ต้องมีเรื่องราวของการคอร์รัปชันการโกงอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสร้างความเสียหายกับชีวิตผมก็เลิกออกทั้งหมดสิ่งที่เราอยากได้แล้วหลวงพ่อท่านย้ำมาตลอดคือท่านอยากได้นิสัยของการทำความดีทำจนมันเป็นนิสัยสิ่งรอบตัวมันจะเริ่มเปลี่ยนไปจากตัวเราก่อนเดี๋ยวเราทำทุกวันเราไม่ต้องไปสอนใครเพราะการสอนที่ดีที่สุดก็คือการกระทำให้เห็น
คนรอบข้างเขาเห็นก็ซึมซับทุกวันครอบครัวเราก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไปขยายต่อโลกเรามันจะสงบสุขมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งหาคนดีที่ไหนหลวงพ่อพูดบ่อยประโยคอย่าไปหาคนดีที่ไหนอย่าไปหาพระดีที่ไหนอยากเจอคนดีอยากเป็นพระที่ดีก็ตัวเรานั่นแหละทำตัวเราให้เป็นคนดีแล้วก็ว่างผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระที่ดีแค่นี้โลกเราก็จะสงบสุขขึ้นจ้ะสาธุนี่เป็นวิดีโอดีๆนะจากสื่อธรรมะที่มาบวชแล้วก็ได้ความรู้ดีๆที่สำคัญคือเรื่องราวในพระไตรปิฎกเรื่องราวนรกสวรรค์อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยที่วัดเรามาถ่ายทอดเนี่ยเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะฉะนั้นก็ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีนะโดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระวันพรุ่งนี้ต้องทำใจใสๆใจเบิกบานนะจะมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวไปรับฟังโอวาทจากหลวงพ่อธรรมชโยกันเลยในเรื่องบูชาข้าวพระกันจ้ะบูชาข้าวพระนี่อย่าขาดกันนะลูกนะเดือนนึงก็มีครั้งเดียวปกติเราจะบูชาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนครับซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะจ๊ะเพราะว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญมากๆคุณยายตอนมีชีวิตอยู่นี่ท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% นี่ท่านสอนหลวงพ่อนะจ๊ะแต่ถ้าฝากมาเช่นฝากทายาทธรรมฝากปัจจัยทายาทธรรมอะไรมาเนี่ยจะได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นนี่เรามาเกิดยากนะลูกเนาะเอาให้มันเต็ม 100% เลยดีกว่าสาธุดีไหมจ๊ะดีครับหรือจะเอาทีละครึ่งเอาร้อยครับเอาร้อยเนาะครับคือคนอื่นเขารวย 100% เรารวยครึ่งหนึ่ง เอาไหมอย่างนั้นไม่เอาครับเพราะฉะนั้นต้องมาด้วยตัวเองนะจ๊ะยกเว้นเราไม่สบายจริงหรือติดภารกิจที่สำคัญจริงอันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษแต่ก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวครับนี่เนาะรับแล้วว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกนะอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายต้องพระผู้ปราบมารมาบังเกิดขึ้นนั่นแหละวิชาธรรมกายก็บังเกิดขึ้นและการค้นพบวิชาพิเศษเนี่ยเพื่อให้ได้บุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะจ๊ะถ้าหากยุคในยุคที่ภาคโปรดอย่างนี้จะไม่มีนะจ๊ะการบูชาข้าพระจะไม่มีก็มีแต่การถวายมหาสังฆทานแบบปกติทั่วๆกันไปแต่การที่จะน้อมไปถวายในระดับละเอียดลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเท่านั้นซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านย้ำอยู่เสมอเลยย้ำแล้วฝากย้ำถึงพวกเราด้วยนะเจ้าว่าวิชาธรรมกายนี่สำคัญอย่างยิ่งวิชาธรรมกายเท่านั้นจึงจะปราบมารได้เพราะฉะนั้นใครทำบุญกับวิชานี้เนี่ยจะได้บุญมากการบูชาข้าพระจะต้องอาศัยวิชาธรรมกายอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้นี่นะจ๊ะครับแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะไปถึงกับหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วสาธุจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแม้ไปอยู่ในภพที่ไม่น่ายินดีครับคือในภพทุกขติภูมิอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะซึ่งบางภูมิบุญส่งไปไม่ถึงด้วยวิธีธรรมดาครับอย่างนี้นะจ๊ะทานทันไหมจ๊ะทานครับบุญส่งไปไม่ถึงด้วยวิธีธรรมดาจะต้องใช้วิธีพิเศษคือประกอบวิชาธรรมกายนี่แหละดังนั้นให้เราปลื้มบกปลื้มใจดีใจไว้เถิดนะจ๊ะว่าที่เราได้ให้โอกาสตัวเองเรามาบูชาข้าวพระนี้
เป็นสิ่งที่ดีบุญนี้จะไปถึงกับหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่ในภพภูมิที่ปกติรับบุญไม่ได้ คือไปสู่ภพภูมิที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็จะรับได้อย่าขาดกันนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสาธุสาธุสาธุอย่าขาดกันนะแม้เรามาประชุมกันที่วัดไม่ได้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านประชุมซูมกันนะเข้ามาในซูมกันเยอะๆเปิดหน้าจอด้วยนะเปิดหน้าจอด้วยให้เห็นชัดๆเลยมหาปูชนียาจารย์ท่านจะได้คุมง่ายๆนะแล้วเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพยานในการปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายไปทั่วโลกเลยนะอย่าขาดกันนะพรุ่งนี้ทำใจใสๆทำใจเบิกบานแล้วก็มารับบุญใหญ่กันนะ1เดือนมีครั้งเดียวนะ1เดือนมีครั้งเดียว1ปี1ปีมี12ครั้งเท่านั้นเองนะ1ปีมี12ครั้งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ร่วมบูชาข้าพระไปนานแค่ไหนนะเพราะว่าเวลาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ละคนก็มีเวลาจำกัดของตัวเองฉะนั้นเมื่อยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เทคโนโลยีก็มาแล้วนะจะโควิดจะน้ำท่วมก็ไม่สำคัญนะมาร่วมกันบูชาข้าพระในซูมกันนะอย่าขาดกันนะสำหรับข่าวบุญวันนี้ก็เป็นข่าวบุญดีๆนะเป็นข่าวเรื่องช่วยน้ำท่วมเนาะเมื่อเช้านี้เลยทีมงานจากชัยภูมิแล้วก็จังหวัดตากนะพระครูจันทโพธานุวัฒน์นะท่านเมตตาท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็นำทั้งชัยภูมิแล้วก็จังหวัดตากนะเดินทางมารับมอบถุงยังชีพที่วัดพระธรรมกายเองเลยโดยส่งศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตากเนาะชัยภูมิรับไป 2,300 ถุงตากรับไป500ถุงนะเพื่อจะเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือและอีสานนะโดยชัยภูมิท่านนี่หลวงพ่อท่านพระครูจันทโพธานุวัฒน์เจ้าคณะอำเภอจตุรัสท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยท่านเมตตามามากเลยนะท่านก็บอกว่าชัยภูมิที่น้ำท่วมหนักมีอำเภอเมืองอำเภอจตุรัสอำเภอบำเหน็จนรงและบางส่วนของอำเภอบ้านเข้าบ้านเข้านะบ้านเข้านะส่วนอีกข้อมูลหนึ่งจังหวัดตากที่ท่วมหนักๆ ก็เป็นเขตอำเภอด้านฝั่งตะวันออกของจังหวัดนะได้แก่อำเภอเมืองตากอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากนะนี่ท่านก็เมตตาเดินทางมาเลยของพระครูเจ้าคณะอำเภอจตุรัสที่ชัยภูมินะมารับมอบกันที่โรงครัว71ปีเลยสถิติที่เรามอบไปแล้วตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมนะมอบไปทั้งหมด8จังหวัดแล้วถุงยังชีพนะได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรลพบุรีสุโขทัยชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดตากโดยรวมทั้งหมด 7,300 ชุดแล้วจ้าเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะให้แข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยจ้ะทั้งผู้อนุโมทนาและผู้มีส่วนในการสนับสนุนที่ส่งเป็นปัจจัยส่งเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งทั้งหลายในถุงยังชีพสีแดงแรงฤทธิ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารปรุงสุกนะคือหมายถึงว่าเป็นพร้อมรับประทานเนาะเป็นอาหารกระป๋องพร้อมรับประทานเลยเพราะบางที่น้ำท่วมในที่นี้ก็คือว่าน้ำก็ทานไม่ได้อาหารก็ปรุงไม่ได้ด้วยเพราะว่าไฟดับนะอาหารก็ปรุงไม่ได้อีกไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สไม่มีก็ต้องใช้วิธีอาหารพร้อมรับประทานเลยเป็นอาหารกระป๋องไปเลยทุกท่านก็ส่งมาได้นะเป็นปลากระป๋องปลากรอบปลาราดพริกทั้งหลายเลยมาได้เลยก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปท่านบอกว่าในพื้นที่ก็ต้องซื้อน้ำดื่มไปมอบให้ด้วยเพราะว่าน้ำรอบๆเนี่ยท่วมก็จริงแต่น้ำเน่าแล้วก็ไม่สะอาดบางที่ท่านบอกว่าน้ำประปาก็เสียอีกต่างหากนะแปลกเนาะน้ำท่วมมีน้ำอยู่รอบบ้าน
แต่น้ำกินน้ำอาบไม่มีมันก็ย้อนแย้งกันเนาะแปลกจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราก็เห็นอย่างนี้แล้วก็เราสนับสนุนผู้ประสบภัยด้วยการทยอยส่งมอบไปอย่างนี้นะอย่างน้อยก็เราจะได้หนึ่งไม่เกิดขึ้นกับเราสองถ้าเกิดเราก็จะมีช่องทางในการที่จะมีผู้ช่วยเหลือด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพที่หมู่คณะเราได้ส่งถุงยางชีพไปช่วยขอบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้ะทีนี้อีกข่าวหนึ่งข่าวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังในนี้ต้องโมทนากับข่าวสดด้วยขอบคุณข่าวสดขอบคุณข่าวสดในนามคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีฮะนี่ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรมดูแลพระสงฆ์อาพาธโควิดนะโดยดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์นะท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตนะข่าวลงประมาณน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะเดี๋ยวหลวงพี่ขอเช็คภาพข่าวนิดนึงวันที่เท่าไหร่เอ่ย30อ๋อข่าวลงวันที่3วันพระอาทิตย์ที่30กันยายนโอ้โหครึ่งหน้าเลยเนาะขอบคุณข่าวสดด้วยในนามจังหวัดปทุมธานีเนาะคณะสงฆ์ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรมดูแลคณะสงฆ์อาพาธจากโควิดนะโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระสังฆาธิการและเจ้าคณะอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดปทุมธานีร่วมกันเปิดศูนย์โควิด19แด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเป็นCommunity Isolation for Monk of ปทุมธานี Province นะจำนวน80เตียงในพื้นที่6ไร่ที่ศูนย์พึ่งตนพึ่งธรรมซอยคลอง4ตะวันออกนะ73ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยตอนนั้นท่านผู้ว่านะคนเก่าคือท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางประเทืองวงแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4และผู้แทนคลินิกเวชกรรมใจใสวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนี่ท่านเมตตามากนะต้องบอกว่าปทุมธานีโมเดลเลยนะเป็นศูนย์สำหรับพระสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยนี่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านเป็นพระนักพัฒนาหัวก้าวหน้ามากเลยนะนี่ท่านคือที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของลูกศิษย์ท่านทำธุรกิจส่งออกแล้วก็เขาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วท่านก็ไปขออาศัยแบบให้ลูกศิษย์ขอความช่วยเหลือลูกศิษย์ว่าขอใช้พื้นที่เนี้ยแด่คณะสงฆ์ได้ไหมนี่โอ้ท่านแบบเป็นพระนักพัฒนาหัวก้าวหน้ามากเลยนะท่านตั้งใจดูแลบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของทั้งจังหวัดปทุมธานีด้วยแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยนะโอ้นี่ขับเคลื่อนกันทั้งประเทศเลยสุดยอดมากวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นโครงการโดยดำริของกรรมการมหาเถรสมาคมนะเป็นยุทธศาสตร์13บวก1เป็นโครงการ1ในโครงการยุทธศาสตร์13บวก1ของการคณะสงฆ์แล้วของรัฐบาลด้วยนะอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดผ่านหลัก5สอจะได้ไหมสะสางสะอาดสะดวกเห็นไหมเป็นต้นแล้วก็หลักสัปปายะ7นี่สัปปายะ7ก็ขยายมาจากสัปปายะ4แหละสถานที่อาหารบุคคลธรรมะกิจกรรมเหล่านี้คือใช้หลักทั้งทางโลกทางธรรมมาบริหารจัดการวัดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านที่ไปจัดการที่ศูนย์ป้องกันโควิดนะเยียวยาคณะสงฆ์มีทั้งที่พักให้มีทั้งอาหารคือท่านดูแลหมดเลยนะท่านดูแลหมดเลยค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ใครจะมาช่วยสนับสนุนท่านแต่ท่านเป็นหลักเลยนะทั้งเรื่องสถานที่อาหารค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งมีที่เดินจงกรมด้วยนะแล้วตอนเย็นบางวันท่านไปสวดมนต์ผ่านซูมด้วยนะแต่ปกติก็สวดมนต์ออนไลน์จัดสวดกันโอ้โหแบบท่านดูแลอย่างดีมากเลย
นะก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์นี่ที่ท่านเมตตาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะแล้วท่านเป็นมือประสาน10ทิศนะประสานทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลมาร่วมกันหมดพ่อค้าประชาชนหอการค้ามาร่วมทำนุบำรุงเพราะว่าอะไรท่านเห็นว่าเวลาพระป่วยอาพาธเนี่ยพระต้องไปอยู่บางทีก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์มันก็ห่างไกลจากตัวจังหวัดหรือบางที่ต้องไปพักโรงพยาบาลต่างๆที่บางทีปะปนกับญาติโยมก็เมตตาว่าไม่สะดวกก็เลยจัดอย่างนี้ขึ้นมาเนาะต้องกราบถวายความเคารพในความเมตตาในความเป็นพระนักบริหารนักพัฒนาหัวก้าวหน้าโดยทั้งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนี่ก็กำลังดำเนินการได้อย่างดีมากนะโครงการหลักๆของวัดประชารัฐสร้างสุขนะขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์ทั้ง7อำเภอของปทุมธานีรวมทั้งได้ประสานงานไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศตามหนต่างๆท่านก็เมตตานะช่วงไหนเดินทางได้ท่านก็เดินทางไปบรรยายเองช่วงไหนติดโควิดไม่สะดวกเพราะว่าเขาล็อกดาวน์กันทุกจังหวัดท่านก็ประชุมซูมเลยก็ขอความช่วยเหลือจากหมู่คณะวัดพระธรรมกายไปประสานงานเรื่อง IT นะเรื่อง IT บ้างก็ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านในแง่นักบริหารที่ดึงวัดต่างๆไปช่วยทำงานพระศาสนาให้มีความก้าวหน้าหลักการของวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนาทั้งกายศีลจิตปัญญาไปด้วยกันนะมีภาพด้วยนะว่าเอ๊ะก่อนพัฒนากำแพงวัดเป็นยังไงมีความทรุดโทรมหรือเก่ายังไงแล้วก็ปรับให้เป็นสีสันสดชื่นขึ้นโดยการนำพ่อค้าประชาชนมาช่วยในการพัฒนาเอาอบต.ทั้งหลายเอาบริษัทต่างๆซึ่งเขามีกิจกรรม CSR ในการสาธารณสงเคราะห์อยู่แล้วใช่ไหมก็ชวนบริษัทต่างๆนี่แหละมาอะไรจัดหอฉันใหม่จัดห้องสังฆพันธ์ของวัดใหม่นี่ใช้กำลังแรงกายแรงใจจากบริษัทเอกชนต่างๆมาพัฒนาวัดโอ้ได้หมดเลยฮะได้บ้านวัดบวรนะบวรนะบ้านวัดโรงเรียนราชการเอกชนบริษัทเอกชนทั้งหลายมาร่วมกันเห็นเขาส่งภาพมาถ่ายโอ้น่าประทับใจ before and after นะทั้งแบบบริเวณโบสถ์กำแพงวัดต่างๆที่ตอนนี้ท่านกำลังทำแล้วแบบเป็นสิ่งที่โอ้น่าประทับใจแล้วน่าสนับสนุนคือท่านพยายามจัดเขาเรียกอะไรล่ะจัดผังของแต่ละวัดฮะช่วยให้วัดแต่ละวัดช่วยปรับผังแต่ละวัดเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละวัดส่วนใหญ่ก็คือสร้างไปใช้ไปหรือบางทีก็ซื้อที่ดินไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยฉะนั้นผังอาคารต่างๆภายในวัดแต่ละวัดเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเป็นปฏิรูปประเทศเท่าไหร่ซึ่งจริงหลักของทางคณะสงฆ์มีอยู่แล้วนะเขตพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสนะเขตพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสเป็นยังไงพุทธวาสก็คือเขตโบสถ์ที่ประทับของพระพุทธเจ้าหรือพระประธานแทนองค์แทนพระพุทธเจ้านี่เขตพุทธวาสญาติโยมเข้ามาได้กราบพระได้เขตธรรมวาสเป็นไงศาลาการประเรียนนะเขตสังฆวาสไงกุฏิสงฆ์ที่พักสงฆ์ปกติเดี๋ยวถ้าอย่างวัดพระธรรมกายเนี่ยเราวางแผนก่อนที่จะสร้างใช่ไหมหลวงพ่อทั้งสองแล้วคุณยายแล้วก็หมู่คณะรุ่นบุเบิกเราก็จัดสรรชัดเจนเลยนะพุทธวาสธรรมวาสสังฆวาสแต่บางวัดเนี่ยท่านใช้ไปสร้างไปขยายที่ดินไปทีละนิดมันก็เลยอาจจะปฏิรูปประเทศยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ท่านก็พยายามไปช่วยปรับเรื่องนี้นะช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่แบบดีมากๆเลยแต่ละวัดกำลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่สัปปายะในการเป็นที่พักของพระเป็นอารามสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมและเป็นที่สถานที่ในการอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนให้กับประชาชนทั้งหลายก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนน่าอนุโมทนาต้องขอขอบคุณทางด้านข่าวสดด้วยที่นำข่าวดีๆของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่มาแจ้งให้ทุกท่านทราบเนาะท่านบอกไปดูแต่ละครั้งแต่ละวัดแต่ละที่ท่านก็ปลื้มอกปลื้มใจเนาะ
ที่ได้สนับสนุนแล้วทำให้วัดต่างๆเป็นรมณียสถานท่านใช้ว่าเป็นรมณียสถานในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนญาติโยมทั้งหลายนะสอนญาติโยมทั้งหลายท่านเน้นว่านอกจากวัดถ้าจะสร้างให้เกิดสันติสุขนะวัดต้องเกิดประโยชน์กับชุมชนฉะนั้นท่านจะชวนให้วัดต่างๆทำกิจกรรมศีลธรรมกับชุมชนด้วยเช่นนำของไปแจกสอนธรรมะให้เด็กๆชวนชาวบ้านเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นนโยบายที่ท่านได้ปลูกฝังฝากฝังแล้วก็แนะนำให้วัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีทั้ง7อำเภอฮะทั้ง7อำเภอทำขับเคลื่อนไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นปทุมธานีโมเดลฮะเป็นปทุมธานีโมเดลที่ทำให้บ้านวัดโรงเรียนราชการแล้วเป็นวัดของชุมชนชุมชนในละแวกนั้นชุมชนในอำเภอในจังหวัดประสานงานกันโอ้กำลังขับเคลื่อนไปอย่างดีเลยนะฮะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเนาะนอกจากที่ไปช่วยตั้งศูนย์ดูแลพระอาวะอาพาธแล้วเนาะท่านยังดำริเรื่องการช่วยโควิดด้วยนะช่วยผู้ประสบภัยโควิดด้วยนี่คือตามพระดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานีทั้ง7อำเภอเลยนะก็มีการส่งสาธารณสงเคราะห์ไปช่วยนะข่าวนี้ก็คือร่วมกับวัดพระธรรมกายและก็มูลนิธิธรรมกายนะในโครงการส่งความห่วงใยส่งแรงใจช่วยโควิดนะจำนวน100ชุดนะ100ชุดโดยหลวงพี่พระมหานพพรแล้วก็น้องอาร์ตนะก็มารับของที่ครัวนี่เลยศาลามหาทานบารมีเลยนะโรงครัว71ปีนะนำถุงยังชีพนะล็อตนี้จำนวน100ชุดนะไปมอบให้กับอสม.สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อจะนำไปลงพื้นที่มอบให้กับชุมชนผู้ฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิดจำนวน100หลังคาเรือนนะไปทุกที่เลยนะโดยการนำของหลวงพี่ประมาณนพพรปุญญชโยผู้แทนวัดธรรมกายและคุณองค์อาจธรรมนิธาผู้แทนคณะเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเลยนะที่ทำกิจกรรมนี่ก็คือนี่เห็นไหมหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านแนะนำว่าให้ไปชุมชนรอบวัดต่างๆเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเขาต้องกักตัวอยู่บางคนกักตัวเพื่อดูอาการ14วันบางคนกักตัวหลังพักฟื้นจากโรงพยาบาลจากศูนย์ต่างๆท่านก็แนะนำให้หมู่คณะแต่ละที่ลงไปในพื้นที่ชุมชนละแวกวัดต่างๆก็ไปประสานงานกับวัดต่างๆนี่ก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ท่านห่วงใยชาวบ้านชาวพุทธละแวกนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลประจำจังหวัดใดด้วยที่ท่านมีนโยบายเราก็ไปสนองนโยบายเพื่อจะช่วยเหลือชุมชนเนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะในช่วงนี้นอกจากป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโควิดเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วเราก็อย่าลืมทำใจใสๆในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันบูชาคาพระเนาะทำใจใสใสเห็นข่าวบุญให้ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ทำใจใสใสแล้วก็มารองรับบุญใหญ่กันในวันพรุ่งนี้วันบูชาคาพระกันสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนรับชมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะIt's time for everyone to join hand in hand.
with smiles of love. We'll be kind when the world will change. The world will change. Let's come together to change the world. Let's come together to change the world. Let's come together to change.